สวัสดีนักลงทุนครับอย่าลืมนะครับตอนนี้นาคา Forex ของเรามีโปรโมชั่นให้นักทุนได้ทําการเลือกสรรกันมากมายเลยนะครับใครที่สนใจนักทุนก็สามารถที่จะหยิบโทรศัพท์ของท่านขึ้นมาคลิกดูรายละเอียดที่ลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับผมกราบสวัสดีนักลงทุนครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเทรดทองต้องรู้ประจําวันที่18เดือนสิงหาคมในวันนี้นักทุนยังอยู่กับกระผมครูเปาและอาจารย์พี่หมีเช่นเคยครับผู้ที่จะมาแชร์มุมมองข่าวสารและเทคนิคสวัสดีอาจารย์พี่หมีครับสวัสดีครับครูเปาครับเดี๋ยววันนี้กระผมรบกวนขอแนวโน้มราคาทองคำหน่อยนะครับมุมมองด้านข่าวสารนะครับที่กระทบกับราคาทองนะครับหลังจากที่เมื่อวานนะครับมีการเปิดเผยในส่วนของตัวเลขใหญ่ตัวนึงคือตัวเลขยอดค้าปลีกที่ออกมาค่อนข้างแย่นะครับก็จะเห็นได้ว่าตลาดมีเกณฑ์การซื้อทองเข้าไปก่อนแล้วว่ารู้ว่าข่าวน่าจะแย่เลยเล่นก่อนข่าวกันไปสักระยะนึงแล้วพอข่าวประกาศจริงมันก็เลยเกิดการเทขายนะครับเป็นเซลล์ออนแฟกลงมาระยะสั้นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยแสดงว่าไม่มันก็คือไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรที่สามารถดันราคาทองกลับขึ้นไปอีกครั้งนึงได้เลยลองดูในช่วงของตอนเที่ยงคืนนะครับก็มีเรื่องของการถ้อยคำแถลงจากคุณพาวเวลนะครับประธานธนาคารกลางสหรัฐแต่จะสังเกตได้ว่าผลการประชุมออกมาเนี่ยไม่ได้มีอะไรเรื่องราวที่ตามที่ตลาดคาดการณ์เลยอย่างเช่นการพูดในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงินในส่วนของ QE taper นะครับแต่ก็ยังไม่มีการพูดถึงหลักๆ ก็จะพูดในเรื่องของเชื้อไวรัสที่ระบาดนะครับของสายพันธุ์เดลต้าที่ร้อนแรงมากนะครับมีผู้คนในสหรัฐเนี่ยกลับมาติดเยอะขึ้นกว่าเดิมและอันนี้ก็แสดงให้เห็นถึงมุมมองของการจ้างงานเนี่ยในภาคบริการอาจจะลดลงได้นะครับจะดูได้เลยชัดเจนนะครับอันนี้คือคอมเมนต์จากผู้ว่าธนาคารกลางสหรัฐหลักๆก็ตลาดก็จะไปโฟกัสอีกครั้งหนึ่งนะครับในวันที่26สิงหานี้จะเป็นการประชุมที่แจ็คสันโฮนะครับยังไงอันนี้น่าจะสำคัญกว่านะครับอาจจะมีไฮไลท์อะไรออกมาได้เพราะการประชุมที่แจ็คสันโฮทุกครั้งจะมีไฮไลท์ค่อนข้างสำคัญออกมาทุกครั้งเลยนะครับสำหรับธนาคารกลางสหรัฐแต่อย่าลืมในวันนี้นะครับมุมมองก็จะมีในส่วนของการประชุมเฟดเหมือนกันแต่ถ้าลองเมื่อวานเป็นแบบนี้แล้ววันนี้อาจจะไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงได้แต่ยังไงก็ต้องฟังคอมเมนต์จากสมาชิกเฟดท่านอื่นด้วยเพราะว่าจะเป็นตัวที่ตัวแปรในการขับเคลื่อนของราคาได้เหมือนกันเพราะเดี๋ยวนี้มุมมองของสมาชิกเฟดท่านอื่นก็มีมุมมองที่หลากหลายเพิ่มขึ้นนะครับอาจจะพูดฉุดให้ทองคำเนี่ยเคลื่อนไหวได้นะครับผมมองทางด้านทางเทคนิคนะครับราคาทองนะครับตอนนี้อยู่ในโซนประมาณ 1,790 นะครับบวกลบเล็กน้อยนะครับวันนี้ผมจะให้แนวต้านอยู่ที่ 1,795 แนวรับอยู่ที่ 1,780 แล้วก็ 1,771 นะครับอาจจะเป็นแนวรับ2แนวเหมือนเดิมนะครับส่วนแนวต้านให้แนวเดียวเลยเพราะว่าวันนี้เราอาจจะคุยกันในเรื่องของ risk reward ratio นะครับคือพูดง่ายว่าเราอาจจะเสี่ยงเซลล์กันดีกว่านะครับหลังจากเมื่อวานเทรดได้ทั้ง2ฝั่งเลยทั้งเป็นคอนโซลเดชันทั้งฝั่งบายฝั่งเซลล์ได้กำไรทั้ง2หน้าเลยส่วนวันนี้เราอาจจะต้องเน้นฝั่งเซลล์ก่อนเพราะว่าถ้าเกิดเราเซลล์แล้วคำตรงนี้คือจุด1795เนี่ยเป็นจุดเข้าที่สวยที่สุดถ้าหากว่าเข้าตรงนี้อีกครั้งหนึ่งแล้วราคาเลือกข้างลงไม่ทะลุขึ้นนะครับเราจะเป็นต้นน้ำทันทีนะครับพูดง่ายว่าจะเป็นต้นทางของฝั่งเซลล์เลยแต่ถ้าเกิดมันกรณีมันผิดพลาดแล้วมันกลับขึ้นไปนะครับแถวประมาณ 1,799 นะครับโซนนี้ 1,799 เราอาจจะ stop loss เป็นระยะสั้นพูดง่ายว่าโอกาสขาดทุนจะระยะสั้นแต่โอกาสรันกำไรยาวเนี่ยจะได้เยอะกว่าเพราะฉะนั้นคุ้มค่าการที่เราจะเลือกข้างในฝั่งลงนะครับแต่ถึงยังไงก็ตามถ้าเกิดเราอยากจะเทรดฝั่งบายนะครับแนะนำว่าอาจจะต้องรอนิดนึงนะให้ลงมาแถวโซนประมาณ 1,780 ลงมาแล้วถึงจะดักปลายได้แต่ฝั่งบายอาจจะเทรดด้วยระยะสั้นนะครับไม่เน้น TP ยาวๆนะครับผมยังไงฝั่งบายเนี่ยอาจจะมี Stop Loss อยู่ที่ 1,765 นะครับยังไงก็เทรดเน้นฝั่งเซลล์เป็นหลักดีกว่านะครับโอเคครับขอบพระคุณอาจารย์พี่หมีด้วยครับสวัสดีครับ